สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับจะมาทำการทดลองอะไรแปลกๆให้ทุกคนดูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะเอาตัวเทเวอร์เฮนเดอร์สันตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวที่น่าสนใจมากเนี่ยเอามาสู้กับตัวของจักรวาลอื่นที่มันหน้าตาคล้ายๆกันตัวใหม่มีตั้ง5ตัวเนี่ยสู้หมดเลยป่ะพี่เอามาแค่ตัวเดียวตัวเดียวตัวที่จะเลือกเอามาในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับไหนอะไม่ใช่ตัวนี้หรอกไปเอาหรอเป็นดีมดีมก็อยู่ในแก๊งเทเวอร์เฮนเดอร์สันเป็นน้องใหม่คนที่6นี่ครับตัวนี้นี่เองนะครับแมงมุมเดอะฮักเกอร์นะครับซึ่งมันมีเพื่อนของมันอยู่ตรงนี้ตัวนึงด้วยเอาเพื่อนมาด้วยเหรออ๋อมันเป็นเพื่อนหรือเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นเพื่อนเออน่าจะเป็นเหยื่อมากกว่านี่ตัวนี้มันมีทั้งความเร็วนะครับแล้วก็ความโหดมากคือมันฆ่าเหยื่อปุ๊บมันจะจับมาพันเป็นมัมมี่อย่างนี้เลยใช่เออมันเป็นแมงมุมที่มาจากประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้นเราจะลองเอาแมงมุมจากเทเวอร์เฮนเดอร์สันเนี่ยไปเจอกับแมงมุมของเรื่องอื่นๆบ้างดูดิว่าแมงมุมของใครโหดกว่ากันนะครับมาเรามาดูคู่แรกกันเลยครับนี่ครับตัวแรกนี้เลยครับเป็นแมงมุมที่มาจากเรื่องเอเลี่ยนสวอร์มนะครับเป็นบานาน่าสไปเดอร์หรือเปล่านี่มันเป็นแมงมุมที่หน้าตาเหมือนกล้วยมากๆเลยใช่ขามันเหมือนกล้วยหอมที่ยังไม่สุกอ่ะเฮ้ยขามันแข็งมากเลยเนี่ยอุ้ยโหดเลยโมโหแล้วมันเป็นแมงมุมที่มีชื่อว่าชิลบักนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแมงมุมเกาะนั่นเองนะครับแมงมุมหุ้มเกาะด้วยเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้เนี่ยไปสู้กับตัวเดอะฮักเกอร์ดูว่าตัวไหนเนี่ยจะโหดกว่ากันอ่ะแต่ดีว่านะหัวมันน่ะเหมือนหัวสิวเลยจริงเหรอดูดิเหลืองเหมือนปลาทองมากกว่าเนี่ยปลาทองหูเออได้อยู่จะเป็นสีส้มอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้มันสู้แล้วนะ1 2 3ว้าวลบก่อนพี่จะสู้กันไหมเฮ้ยมันสู้กันด้วยโอ้โห2ตัวนี้ครับโอ้ใครจะชนะโอ้แบงค์มุมนี่มันส่งเพื่อนมันไปสู้นี่มันส่งมัมมี่ไปสู้ใช่แล้วตัวเอเลี่ยนสวอร์มนี่นะครับถ้าดูจากขามันเนี่ยโอ้เอาเกี่ยวมาแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับแมงมุมของเทเวอร์เฮนเดอร์สันเดอะฮักเกอร์ตัวนี้นะครับตัวมันเนี่ยมันขี้กล้างแค่นี้เองนะขามันก็เล็กนิดเดียวโอ้แต่มันเอาชนะแมงมุมกล้วยตัวเมื่อกี้ได้โอ้โหเกาะยังโหดเลยมาเดี๋ยวเราลองดูตัวที่มันโหดกว่าตัวเมื่อกี้ดูดิว่าตัวนี้มันจะเก่งกว่าหรือเปล่า มาถึงคู่ที่2ของเรานะครับคู่นี้นะครับเดอะฮักเกอร์จะต้องมาเจอกับตัวนี้เลยครับแดนโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากโหดมากตัวนี้เขาใส่ชุดเกาะแบบร่างกายกำยำนะเอ้ยหัวเหมือนเอเลี่ยนด้วยตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าเบต้าควีนนะครับมาจากในเกมเอเลี่ยนสวอร์มเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้ตัวนี้นะครับกับตัวเดอะฮักเกอร์ของเราเนี่ยตัวไหนโหดกว่ากันโอ้โหดูหน้าตาแล้วเนี่ยไอ้นี่โหดสู้ไม่ได้เลยใช่มาเดี๋ยวเปิดมันสู้กันแล้วนะ1 2 3มาแล้วครับหนีเลยโอ้เดี๋ยวฮักเกอร์วิ่งเข้าบวกก่อนเลยครับใส่ชุดซะดิจะเดินหนีคนเฉยเฮ้ยเอ้าตายแล้วเหรอเอ้าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ามันแกล้งตายเหรอเอ้าตายจริงเฮ้ยเอ้าตายเร็วไปมั้ยอ่ะโอ้งงงงเลยไอตัวนี้มันอ่อนกว่าไอตัวนั้นเหรอเนี่ยโอ้อ่อนกว่าไอแมงมุมกล้วยกะอ่อนแบบว่าอ่อนมากๆอ่ะใส่ชุดเกาะมาซะเท่ซะเปล่าโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับแมงมุมผอมๆแห้งๆตัวนี้มันเอาชนะแมงมุมกล้ามบึกก็ชนะมาแล้วแมงมุมที่แบบโอ้โหตัวเหมือนเอเลี่ยนมันก็ยังชนะได้ใช่เฮ้ยไอตัวเมื่อกี้มันใส่ชุดเกาะมาอย่างเท่เลยนะแต่ตัวเนี้ยก็ยังชนะเขาอ่ะต้องสัมภาษณ์หน่อยแล้วแหละคุณมีของดีอะไรเหรอครับนี่พี่ว่านะไอ้ที่ห้อยๆ อยู่เนี่ยไม่ใช่เหยื่อมันละทองขังเออน่าจะเป็นพระมากกว่ามันน่าจะแขวนพระมาไอ้ตัวนี้จริงพระองค์ใหญ่มากเลยอันนี้น่าจะแบบว่าอยู่ยงคงกระพันเออต้นนี้นี่แบบใครมีนี่คือหนังเหนียวมาเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมันชื่อว่า The Black Queen นะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเกมอะไรนะแต่ว่าพี่ก็โหลดมามั่วๆเออขอให้มันหน้าตาเหมือนแมงมุมก็พอนี่แล้วดูนี่ดูมันมีความบึกมากเลยนะตัวเนี้ยเท่มากเลยเออแต่จริงมันก็ยังไม่บึกเท่าไอ้แมงมุมกล้วยเมื่อกี้นะสีมันสีดำเหมือนกันมันอาจจะโหดเท่ากันก็ได้มาเอางี้มาลองเช็คดูเลยนะว่า2ตัวนี้ใครจะชนะนะครับ1 2 3ไปแล้วครับโอ้ยเฮ้ยเหมือนมันพ่นควันได้ด้วยตัวนี้หูมันทุบเข้ามาแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วแปะแล้วตกแปะเดี๋ยวฮักเกอร์นะครับใช้มัมมี่นะครับเป็นตัวสู้แทนนะครับตกแปะอยู่เอ้ยมาเอามัมมี่ไปตกด้วยมาไฟขึ้นเลยอ่ะไฟขึ้นแล้วเฮ้ยพ่นไฟได้ด้วยอ่ะตัวเนี้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะหูสังเกตดูจะมีเลือดขาวๆอยู่บนพื้นนี่ด้วยเฮ้ยเป็นไงบ้างสี
ใครจะชนะเนี่ยถึงแม้ตัวจะดำแต่เลือดเธอก็สีขาวเฮ้ยมันสร้างลูกออกมาด้วยโอ้ยมีลูกเลยอ่ะสร้างลูกขึ้นมา3ตัวมาช่วยลุงแล้วโอ้โหเฮ้ยจะสู้ได้ไหมเนี่ยเดอะฮักเกอร์สู้เขาเดอะฮักเกอร์ไม่เคยโดนลุงเยอะขนาดนี้มาก่อน4ต่อ1เลยโอ้ยลูกมันตายแล้วลูกมันตายไป2ตัวแล้วโอ้เหลือลูกมาอีกตัวนึงลุงช่วงอยู่หลังนี่เดอะฮักเกอร์แอนด์เดอะมัมมี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าโดนจับกินครับเรียบร้อยโอ้โหไปถ่ายลูกเลยนะนี่มันจะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสู้กับลูกมันสู้กับลูกมันโอ้เหมือนมันพ่นไฟใส่ลูกมันเลยโอ้โหกลายเป็นแมงมุมย่างไปแล้วครับตัวนี้กระโดดหนีไปน่าจะวิ่งไปลงน้ำน่าจะวิ่งไปหาบ่อน้ำไปกระโดดลงแล้วเนี่ยใครจะได้ช่วยด้วยโอ้โหตอนนี้นะครับเดอะฮักเกอร์นะครับก็ยังคงเป็นแชมป์แห่งความโหดที่สุดนะครับทั้งที่หน้าตาเนี่ยหน้าตาการ์ตูนการ์ตูนมากเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปเลยตัวนี้นี่ทุกคนต้องอยากรู้มากแน่ๆว่าเดอะฮักเกอร์กับตัวนี้ตัวไหนโหดกันพร้อมไหมนะพร้อมหนึ่งสองสามท่านนี่ครับโอ้โหพอฟูลูกแม่ดีมลูกดีมนะทำไมไม่เจอกันนานแป๊บเดียวตัวใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่มากตอนนี้เข้ามหาลัยแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนั้นยังเรียนอนุบาลอยู่ตอนนี้อยู่มหาลัยเดี๋ยวดูว่าเดอะฮักเกอร์กับกอฟิลนะครับตัวไหนจะโหดกว่ากัน1 2 3ไปแล้วครับโอ้โหอัดกันแล้วอัดกันแล้วกอฟิลกอฟิลลูกแม่ดีมสู้เขาสู้เขาลูกสู้เขาเฮ้ยแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยเดอะฮักเกอร์นี่การโจมตีค่อนข้างจะเร็วกว่าเยอะเลยนะมันตบแปะซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยกอฟิลกว่าจะออกแต่นาทีนี่โดนไป2แล้วนิมช่วยลูกดีมด้วยดีกว่านิมจะยิงเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าตัวไหนมันโหดกว่ากันจริงถ้าเราไปตีเนี่ยเดี๋ยวเลือดมันลดไม่ได้ไม่ได้มาไปกันเองก่อนไหมไปกันเองก่อนเฮ้ยอย่าไปแตะต้องเขานะอย่าไปแตะต้องสองตัวนั้นนะห้ามนะเว้ยห้ามนะเว้ยเฝ้าเฝ้าเป็นไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองตัวนี้มาดูกันกอล์ฟเฮ้ยเฮ้ยโหโอ้ oh my god โอ้ my god มันโดนลูกดีมหายแวบไปกับตาโอ้ยกอล์ฟอุตส่าห์เลี้ยงโตจนเข้ามหาลัยยังสู้แมงมุมผอมกระหล่องตัวเดียวไม่ได้โอ้ยไม่น่าเลยเดอะฮักเกอร์นี่มันเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ตั้งแต่มันแขวนพระมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวมันนี่จะอยู่โยงคงกระพันเกินไปแล้วสู้ตัวไหนไม่เคยแพ้เลยนั่นดิรอบนี้เนี่ยมันต้องเจอตัวที่โหดมากๆอีกตัวหนึ่งพี่ดูฟอร์มแล้วตัวนี้ยังไงต้องเอาชนะไอ้เดอะฮักเกอร์ได้แน่นอนมาตัวมันก็คือตัวนี้เลยครับเฮ้ยเอาไปไหนหายไปไหนแล้วว่าเอากลับบ้านไปแล้วเหรอเออพี่ลืมสร้างเอาโถเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้พี่สร้างแล้วแต่มันหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยดิมว่านะมันถอดใจไงมันคิดว่าไม่สู้ดีกว่ากลับบ้านแล้วกันบายอ๋อพี่รู้ละเมื่อกี้ที่พี่สร้างไว้มันคือแมงมุมดำดินเอาเหรอมันอยู่ในดินไปแล้วอ่ะใช่มันคือสไปเดอร์ควีนอ้าวเดี๋ยวเราลองเปิดให้มันสู้กันมันน่าจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาสู้กับเดอะฮักเกอร์ของเรามามาพร้อมไหมนะ1 2 3โอ้ยสุดยอดโอ้พอเปิดมามันสู้กันเลยเฮ้ยเขาเท่มากเลยอ่ะอ้าวเดี๋ยวอ้าวเอออ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยพวกมันตายแล้วมันแบบเรียกพวกมาได้เหรอโอ้มันแยกล่าแต่พวกมันกระจอกมากเลยเออเดี๋ยวเออเฮ้ยฮะอ้าวเฮ้ยชนะเฉยเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าถ้าเกิดมันตาย1ตัวมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายตัวอย่างนี้หรอเฮ้ยเจ๋งอ่ะเกินไปเปล่า6ลุม1ก็ควรต้องตายไอ้3ตัวนี้หลับไปแล้วเหลืออยู่2 3ตัวนี่ไอ้2ตัวนี้ที่เกิดมาใหม่เอางี้เดี๋ยวพี่ขอเช็คแป๊บนึงนี่ครับเดี๋ยวเราลองสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราลองสู้กับมันดูดิว่ามันจะขยายร่างหรือว่าเพิ่มตัวขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงเออนี่ไงพอฆ่ามันตายเสร็จมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยใช่เออเมื่อกี้พี่ลองฆ่ามันตายมันเพิ่มขึ้นมานี่โอ้ยตัวนี้มันเป็นตัวโกงใช่ถ้าเกิดมันไม่เพิ่มตัวขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็ต้องแพ้ถ้าเกิดว่าจริงๆมันแพ้ไปแล้วหรือว่าเอ้ยหรือว่ามันดำดินอยู่อันนี้ไงยังไม่ตายเลยพี่อ๋อมันไม่ได้ตายนี่ไงเออมันส่งลูกน้องมาสู้เออนี่เดี๋ยวเราลองจับฆ่ามาดูนะครับนี่ไง
มันเสกลูกน้องมันออกมาโอ้แสดงว่าตัวจริงมันไม่ได้ตายโอเคครับก็แปลว่าไอ้ตัวนี้นะครับสไปเดอร์ควีนนะครับสามารถเอาชนะเดอะฮักเกอร์ไปได้นะครับจริงๆชนะเพราะความขี้โกงด้วยเนี่ยตัวเนี้ยหน้าตามันนี่ดูโหดร้ายมากแต่จริงๆใจมันป๊อดมากมันเล่นดำดินแล้วส่งพวกมาตายแทนดูแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะแพ้นะเอาจริงมันสามารถเก็บลูกน้องของตัวสไปเดอร์ควีนได้หลายตัวเหมือนกันนะเออถ้ามันสู้เดี๋ยวๆมันอาจจะชนะก็ได้แต่ตัวนั้นมันขี้โกงไงเอาเป็นว่าเราก็จะถือว่าตัวเดอะฮักเกอร์ของเคเวอร์แอนเดอร์สันเนี่ยเป็นนางมุมที่โหดที่สุดในเกมแกลลี่มอนเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามชมพวกเรากันในคลิปต่อไปนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะมาทำอะไรสนุกสนุกกันอีกใครอยากจะดูซีรีส์ภารกิจเทพเจ้าของพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าน้องๆชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคนไหนชอบภารกิจเทพเจ้าเนี่ยโหวตเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำตอนต่อไปให้ดูซึ่งบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยพวกเราชอบทำเป็นซีรีส์แบบนั้นมากมันออกมาสนุกมากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราดีซีแฟมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย